โอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนเขียนโปรแกรมกันแต่วิธีการเรียนของผมเนี่ยจะไม่ตรงกับในที่ที่คนอื่นเขาสอนกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นวิธีที่ผมฝึกเอาละกันใช้วิธีนี้แหละจริงๆแล้วอ่ะถ้าเวลาเราไปเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหัดเขียนโฟลว์ชาร์ตก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรมให้เขียนโฟลว์ชาร์ตก่อนเรียบเรียงความคิดของเราออกมาก่อนว่ามันคืออะไรถามผมว่าควรเขียนไหมควรนะครับต้องเขียนเป็นนะส่วนจะเขียนหรือไม่เขียนเนี่ยคือเรื่องหนึ่งคือวัตถุประสงค์ของการทำอันนี้คือให้เขียนโปรแกรมเป็นแต่ไม่ได้บอกว่าเขียนแล้วดีนะครับวิธีที่ถูกต้องคือเราควรจะเริ่มงานโปรแกรมมิ่งด้วยการเขียนโฟลว์ชาร์ตแบบให้ดูโฟลว์ของงานทั้งหมดเราว่ามันดูแล้ว make sense ไหมทำได้จริงหรือเปล่าทำได้ด้วยวิธีไหนขั้นตอนเป็นยังไงถ้าบนโฟลว์ชาร์ตเราละเอียดมากพอชัดมากพอแล้วเรามาโคดดิ้งตามโฟลว์ชาร์ตเนี่ยจะเสียเวลาในการโคดดิ้งน้อยแต่วัตถุประสงค์ของเราคือเราต้องการที่จะโคดดิ้งเป็นนะครับงั้นโคดเลยไม่ต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตหรอกเราคิดไปทีละสเต็ปทำเลยครับแล้วถ้ามันผิดเราก็แก้การแก้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจตัวภาษาที่เราใช้มากขึ้นนะครับไม่ใช่วิธีที่ดีนะแต่ว่าเป็นวิธีที่ทำให้รู้จักโครงสร้างภาษาได้ดีขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดวิธีที่ผมใช้อ่ะมาดูกันว่าภาษาในโลกนี้มันมีเยอะมากครับแยกตามเทคโนโลยีเลยมีแบบเยอะจริงครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันภาษานี้แบบว่าเฮ้ยมันมีชื่อนี้ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนี่ยโหสกอร์กันแบบเมื่อยนิ้วเลยนะครับเยอะมากถามว่าเอ้าแล้วจะเลือกอันไหนดีมันมีวิธีเลือกหลายแบบจะบอกว่าเนี่ยมันเยอะขนาดเนี้ยครับไม่ต้องไปสนใจมันมากแค่โชว์ให้ดูว่ามันเยอะบอกว่าโคดดิ้งเนี่ยแต่ละภาษามันคือทูลเท่านั้นแหละเราต้องการเข้าใจวิธีการทำงานของมันเราก็แค่สร้างมันขึ้นมาถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราควรจะเริ่มจากภาษาอะไรเอาแบบง่ายๆเลยนะตอบแบบบานๆผืนๆสมมติว่าต้องการโคดนี่เป็นเอาแบบง่ายๆเลย Python อันนี้ภาษาแบบมนุษย์มากแต่ผมไม่ชอบนะมันสตรัคเจอร์มันดูแบบไม่เป็นระบบเท่าไหร่ถ้าชอบจริงคือภาษา C ครับ C เป็น ISO ซึ่งแบบหลายๆภาษาเนี่ยก็แบบ adopt เอาสตรัคเจอร์ของมันไปใช้ซะเยอะ C++ อย่างเงี้ยครับ C++ ตัวเนี้ยก็เป็น C ที่เป็น object คนที่เขียน C++ ได้ก็จะไปสู่ Java เทคโนโลยีได้ไม่ยากไปอีกหลายแบบ PHP ก็ adopt structure ที่เป็นเว็บเนี่ยมันก็จะมี PHP เนี่ย JavaScript เนี่ยก็ adopt วิธีการคิดแบบ C มาใช้ถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณต้องการอยู่ในโลกแห่งโปรแกรมมิ่งควรจะเริ่มจากอะไรงั้น C เลยครับ C ทันทีเลยแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันอยากต้องการเขียนโปรแกรมแบบอยากรู้ว่าเขียนโปรแกรมคืออะไรงั้น Python ครับ Python เนี่ยถ้าบน Mac ไม่ต้องทำอะไรมัน build in อยู่แล้วอย่างเงี้ยสมมติเราเปิด terminal ขึ้นมาเนี่ยเราพิมพ์ Python ก็มี Python เลย Python เนี่ยสมมติโอ้โปรแกรมแรกง่ายมากมีโหลเวอร์เขาชอบกันนะมันก็ปริ้นมาแค่นี้ครับอันนี้คือ Python แล้วถ้าเป็นบน Windows ล่ะบน Windows เนี่ยก็ PowerShell ก็ได้ครับก็จะเป็นโครงสร้างแบบ PowerShell อีกแบบนึงหรือไม่งั้นที่แบบคิดกันก็พวก Visual อุ๊บนี่เหรอdotnet เนี่ย dotnet มี vb.net อันนี้ง่าย Visual Basic นี่เป็น
เป็นภาษาแรกๆเลยมั้งที่ผมเรียนแบบที่เป็นเรียกอะไรนะเป็น event driving คือโค้ดโปรแกรมสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างพวก Pascal C อะไรพวกนี้มันจะเป็นการเขียนโค้ดที่แบบ procedural คือแบบกำหนดการทำงานจากบนลงล่างส่วนพวก visual เนี่ยมันเกิดในยุคหลังแล้วมันเป็น event driving event driver driven คือเมื่อเกิดเหตุการณ์เราค่อยทำเช่นฉันกดปุ่มนี้ปุ่มนี้ทำอะไรมันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีของมันอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่มีไม่ค่อยมีใครทำเป็น procedural ละส่วนใหญ่ก็จะเป็น event driven ทั้งนั้นเลยเป็นน้อยมากครับทีนี้เอาอันแรกเลยง่ายที่สุดในการเขียนโปรแกรมสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือตัวแปรเราจะกำหนดตัวแปรได้ยังไงอะตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือกระดาษทดคือเวลาเราประมวลผลหรืออะไรแล้วแต่เราขอเอาตัวแปรเก็บไว้ในนั้นก่อนได้ไหมแล้วมันเทียบกับอะไรได้บ้างสมมุติว่าถ้าให้เทียบเนี่ยแบบง่ายที่สุดเลยคือ Excel 1เซลล์นั่นน่ะคือ1ตัวแปรกระดาษทดแต่ว่านี่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างด้วยGoogle Sheet ให้ดูว่ามันคืออะไรสมมติว่าผมสร้างใหม่เลย New อะไรจุ๊บสร้างใหม่1เซลล์เนี่ยคือ1เซลล์เท่ากับ1ตัวแปรนะครับในเชิงโปรแกรมมิ่งสำหรับ Excel sheet เนี่ยคือ1เซลล์1เซลล์1บล็อก1บล็อกเนี่ยคือ1ตัวแปรเลยมันเป็นกระดาษทดนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยกินอะไรไปก็แล้วแต่มันก็จะเก็บค่าไว้เก็บค่าไว้เลยทีนี้ถามว่าเฮ้ยผมเอาตัวแปรทำไมถึงเรียกว่าตัวแปรตัวแปรเนี่ยทุกภาษาเนี่ยมันจะสดๆหน่อยนะครับทำไปคิดไปตัวแปรเนี่ยทำไมถึงบอกว่าให้หนึ่งเซลล์เป็นตัวแปรก็คือในระบบการจดสมมุติว่าผมบอกว่าให้มันเป็นกระดาษทดคุณจะทดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยอักษรตัวหนึ่งกับเลขหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับสมมติบอกว่าเฮ้ย hey, สมมุติว่าเนี่ยในพวกสเปซชีทเราพิมพ์1เฮ้ย hey, ทำไมชีทขวาเลยล่ะผมพิมพ์ A ทำไมไม่ชีทล่ะเพราะว่าถ้าเซลล์นั้นๆเป็นตัวเลขอย่างเดียวมันจะจัดการตัวนั้นเป็นตัวเลขเลยนะครับถ้าสมมติผมพิมพ์1 A อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวหนังสือเพราะมีตัวหนังสือไปปนด้วยสมมุติบอกว่าเลขหนึ่งเนี้ยมันดันทะลึ่งออโต้ทำให้มันเป็นตัวเลขกันละแต่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่เราทำคืออะไรเราบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะช่วยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนประเภทของเซลล์เนี้ยหน่อยนี่แหละฟอร์แมตอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะคือถ้าเป็น Excel จะจำได้อันนี้มันคืออะไรเป็น format นะครับ number เป็น plain text มันเป็นชิดซ้ายเลยนะโอเคว่าพอเป็น text ปุ๊บชิดซ้ายถ้าเป็น number เป็นตัวเลขชิดขวาถามว่าเฮ้ยนี่ไงทั้งหมดของมันเนี่ยที่เป็นได้คืออย่างนี้ตัวแปรทั้งหมดในรูปแบบที่มันเก็บได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ในระบบโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่เลยมีระบบการจัดเก็บตัวแปรทั้งหมดหลักๆเลยนะครับ1
เพนเทคภาษาอื่นเนี่ยก็จะเป็นสตริงเป็นสตริงนะครับแล้วก็สตริงคือเอาตัวหนังสือมาวางเรียงกันแต่ถ้าตัวหนังสือหนึ่งตัวเป็นชาร์นะบางภาษาไม่มีสตริงอย่างเช่น C เนี่ยไม่มีสตริงแต่เราอยากได้สตริงเรียงกันหลายๆตัวเราต้องเอาสตริงมาทำเป็นอาร์เรย์เดี๋ยวอธิบายทีนึงว่าอาร์เรย์คืออะไรอันดับแรกก่อนตัวหนังสืออันดับที่สองตัวเลขตัวเลขแบบนี้ตัวเลขทีนี้ไอ้ระบบตัวเลขในชีตอ่ะมันเรียกว่านะมันพื้นคือถ้าเราไม่ใส่จุดมันก็เป็นตัวเต็มถ้าใส่จุดก็มีทศนิยมทีนี้ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมองไม่อย่างนั้นนะสมมติว่าถ้าเราต้องการเก็บตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคืออะไรไม่มีทศนิยมง่ายๆต้องประกาศตัวแปรเป็นจำนวนเต็มถ้าเราต้องการเก็บตัวเลขที่มีทศนิยมด้วยก็ต้องประกาศตัวแปรที่เป็นระบบมีตัวเลขมีทศนิยมด้วยนะครับถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยเราประกาศตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มแล้วเอาตัวเลขทศนิยมใส่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นบางภาษาไม่อนุญาตบางภาษาใส่ได้ทศนิยมหายเนี่ยก็จะเกิดการคำนวณที่ผิดพลาดเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัวนี้เก็บไปเพื่อประโยชน์อะไรใช้งานอะไรถัดไปพวกนี้นี่ยังถือว่าเป็นอินทิเจอร์หมดเลยนะแต่ว่าเอามาใช้งานอย่างอื่นถัดไปคือนี่ครับ date time เป็นตัวแปรใช้ในการเก็บวันที่ต้องเก็บวันที่ต้องเก็บแบบวันที่ตลกไหมคือเราจะไม่เก็บเป็นแบบมันจะมีวิธีการจัดเก็บตัวแปรเป็นวันที่เลยแต่ว่าบางระบบไม่มีเป็นเดทนะแต่ว่ามันจะใช้วิธีการreference เวลาจากจุดเริ่มต้นแล้วก็นับเพิ่มมาเรื่อยๆเป็นมิลลิเซกแล้วเราอยากจะรู้วันที่ต้องคอนเวิร์ตก่อนบางภาษาแต่บางภาษาก็โอเคอำนวยความสะดวกให้เราเรียบร้อยสมมติว่าอันนี้คือตัวแปรอะมันคือกระดาษทดทีนี้อ่ะในครั้งนี้มันก่อนผมจะเปรียบเทียบการซื้อรถเราอยากรู้ว่าเฮ้ยรถแต่ละเงื่อนไขแต่ละอันเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างมันก็มีวิธีการคำนวณอยู่นะครับอย่างเช่นรถอันนี้เห็นละเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้มา1อันโดยมันคือตัวเลขนี่พวกนี้คือตัวเลขเอ้ยนี่เป็นตัวหนังสือครับนี่เป็นราคาเสร็จแล้วอันนี้คือเงินดาวมันจะทีนี้เห็นปะตรงเนี้ยมันคือสูตรละครับผมบอกว่าเฮ้ยเงินดาว 25% เนี่ยอันนี้ผมปาดเถื่อนเลยนะครับจับคูณจุด25เลย 25% มันคือคูณ25หาร100ทีเนี้ยมันเป็น25หาร100มันก็คือ0.25ครับแต่ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยจะเอาแบบคิดตรงๆล่ะก็ได้นะเนี่ยผมก็สมมติตรงนี้เลยผมคิดให้ดูตรงๆเลยบอกว่าเอาราคาเต็มคูณด้วย25หารด้วย100โลกสวยมากเลยซึ่งเท่ากันเห็นไหมอันนี้คือวิธีคิดแบบแมทถามว่าถ้าให้เลือกจะทำแบบไหนถ้าให้เลือกทำแบบนี้คือวิธีที่ฉลาดเพราะว่าในเชิงคอมพิวติ้งจำไว้เลยนะครับการหารใช้ CPU สูงกว่าการคูณถ้าต้องเลือกวิธีหารเนี่ยให้ทำไปหลังสุดเลยแบบลดรูปมันให้ได้แล้วอย่าไปหารมันเพราะว่าหารเราใช้ CPU เยอะแต่จริงเดี๋ยวสมัยนี้เครื่องมันแรงละมันไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็คือเกิดจากอันนี้ถ้ายอดจัดผมเอาราคาลบด้วยอันนี้มันก็คือการเอาตัวแปรเห็นไหมครับมันคือเอาเนี่ยตัวแปร C2 ก็คือคอลัมน์ C โลที่2มันลบด้วย D2 นะปึ๊บก็จะได้เงินเป็นยอดจัดดอกเบี้ยเท่านี้ผ่อน4ปีดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่นี่เท่าไหร่คือดอกเบี้ยของมันคือเรื่องของเรื่องคือเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วผ่อนรถ4ปีเนี่ยเราเสียดอกเบี้ยไปกี่ตังค์อยากรู้วิธีคำนวณก็คือเอายอดจัด E2 นะ E2
มาคูณด้วย f2 ก็คือเรทของดอกเบี้ยเสร็จแล้วหารด้วย100แล้วใส่วงเล็บปะจริงๆถามว่าไม่ใส่ได้ไหมจริงๆมันจะมี order of operation อยู่นะว่าจะทำคูณก่อนหารอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่ได้ไหมแต่ผมจะใส่เพื่อความชัวร์ของชีวิตผมไม่สนใจ order of operation เลยใส่ทุกครั้งขี้เกียจจำครับ order of operation คือมันจะมีแบบบวกลบคูณหารยกกำลังต้องทำอะไรก่อนหลังถ้าไม่มีวงเล็บซึ่งไม่สนผมใส่เลยจบแล้วก็ให้คูณด้วยปีครับถามว่าทำไมคราวนี้ดันหารล่ะก็แน่ละครับมันไม่สามารถทำก้อนนี้ให้มันรวมไปก่อนได้ก็มาหารเรียงในสูตรเพื่อให้เราอ่านง่ายๆก็จะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดนะนะปึ๊บราคาวงดอกเบี้ยคือเท่าไหร่ก็จับเอาราคากับดอกเบี้ยมารวมกันเสร็จแล้วเราก็สิ่งที่ทำคือเอามันมาหารเป็นเดือนก็จะได้ค่างวดเป็นเดือนออกมาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือฟอร์มูลาสำหรับชีทเนี่ยมันคือฟอร์มูลาถามว่าเฮ้ยแล้วในชีทมันมีแบบเขียนโปรแกรมเลยไหมมีอยู่ในเราสามารถเขียนโปรแกรมในชีทได้ด้วยนะเดี๋ยวนะมันจะต้องเอานี่คลิปอีดิเตอร์คือต้องพอใส่ใช้คลิปอีดิเตอร์จะไปเขียนท่านนี้มันจะพิสดารมากครับเช่นสร้างปุ่มขึ้นมากดปุ่มตึ้งเจเนเรตพวกนี้ขึ้นมาแบบสวยงามอลังการเลยก็ได้ทำได้ด้วยเหมือนกันอันนี้คือวิธีมูบอกเฮ้ยทำอย่างอื่นได้ไหมมูบอกว่าเอ้ยผมต้องการรู้ว่ามีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเมื่อกี้อันนี้มันเพราะว่าเมื่อกี้เราฟอร์มออกไปมันเลยกลายเป็นเท็กแบบกลับมาแบบนี่น่าจะฟอร์แมตบอกว่า Data อันนี้ให้ฟอร์แมตเป็น Number อันนี้มีโค้ดนิยมมาด้วยเลยถ้าไม่เอาทำไงทีนี้มันกลายเป็น floating เอ้ยมันกลายเป็นโพสต์นิยมเราก็เลื่อนไปเฮ้ยมีเพิ่มบอกว่าเอ้ยอยากรู้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล4อันนี้ทำยังไงค่าเฉลี่ยคืออะไรมันมีทั้งหมด4เทอมเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเท่ากับวิธีแรกนะทำได้หลายวิธีมากเลยเอาแบบจับกลางเลยเท่ากับอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้ใช่ไหมปึ้งได้ผลรวมเสร็จแล้วอันนี้เขียนจับกลางนี่วิธีจับกลางบวกเสร็จแล้วบอกว่าโอ้อยากได้ค่าเฉลี่ยก็ต้องเอามาหารกับผลรวมก่อนซีใช่ไหมมาหารนี่คือดาราค่าเฉลี่ยวิธีที่สองไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะคือเขียนโปรแกรมมันเป็นวิธีที่แบบเราจะเล่นกับมันยังไงให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการมันมีทริคที่แบบเราต้องหามันให้ได้แล้วเราก็ทำมันในเมื่อค่าเฉลี่ยมันคืออย่างนี้มันคือเอาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนเทอมของมันใช่ไหมงั้นเราก็ใช้มีสูตรนี่ซัมข้อมูลเอาหมดนี่เลยจ้าซัมนี่นะจ้าหมดปีโอเคได้เท่ากันแท้คนละสูตรนะแล้วไงเหมือนเดิมสิหาร4ใช่ไหมโอเคได้เท่ากันอ่ะวิธีที่สามจริงมีเยอะกว่านี้นะง่ายกว่านั้นอีกไม่หาผมรู้แล้วมันมีสูตร
ที่ทำได้ average เดี๋ยว average แล้วก็ขอค่าเฉลี่ยหน่อยเฮ้ยทำไมกูทำไมกูรู้ไหมไม่มีก็นิยมเห็นไหมมันปัดให้ด้วยนะตรงนี้มันรู้เห็นไหมก็นิยมมันไม่โชว์มามันเลยไม่เห็นแหมอันนี้วิธีเห็นไหมหาค่าเฉลี่ยมันเราจะวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดบ้างก็ถามผมถ้าเราใช้ถ้าเรารู้จักคอมมานด์ของมันวิธีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดในพอร์ต3วิธีที่3ตรงจุดตรงประเด็นมีอยู่แล้วใช้เลยถ้าไม่รู้วิธี1อ่ะคือเบสิกคือเราเข้าใจพื้นฐานของมันแล้วว่าไอ้อันเนี้ยมันคำนวณได้ด้วยวิธีไหนแล้วก็ใช้อันนั้นน่ะคำนวณมันขึ้นมาคือเดี๋ยวพอเราเขียนโปรแกรมไปมันจะมีเรื่องของการใช้โมดูลใช้แอดออนทีนี้ประเด็นคือบางเรื่องอ่ะมันมีโมดูลมันมีแอดออนแล้วแต่เราไม่รู้เราเลยต้องใช้วิธีบ้านๆทุยๆแบบวิธีที่หนึ่งคือมันก็จะมีวลีของน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักกันเขาจะบอกว่าพี่อะไรไม่ได้ทำเองแม่งไม่มันหรอกต้องทำเองสนุกก็จะเป็นเมธอดเลยครับไม่สนใจในโลกเลยว่ามันจะมีโมดูลมีเมธอดมีอ็อบเจกต์นี้อยู่แล้วไม่สนจะทำเองก็วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเนี่ยก็ใช้วิธีแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยโอเคมันมีบางโมดูลที่พอจะทำลดงานเราได้นะมันก็อย่างนี้เลยวิธีที่สามคือก็ในเมื่อมันมีโมดูลที่ใช้งานได้ตรงประเด็นอยู่แล้วเราก็มาใช้เลยถามว่าแล้วทำได้ยังไงอ่ะมันก็ศึกษาไงครับเราต้องหาดูว่ามันมีสิ่งที่แมทช์กับสิ่งที่เรากำลังอยากจะใช้ไหมถ้ามันมีเราเอามาใช้เลยครับแต่ต้องใช้แบบเข้าใจนะว่ามันคืออะไรไม่งั้นมันอาจจะผิดได้นี่อย่างเงี้ยสมมติบอกว่าเฮ้ยแต่ตอนแรกเราคำนวณออกมาใช่ไหมตืดตืดเฮ้ยผิดนี่มันไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สูตรเนี้ยมันทะลึ่งไม่โชว์ทศนิยมให้ตั้งแต่แรกไงนี่คือข้อจำกัดของมันซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าอ๋อธรรมชาติของมันคืออย่างนี้นะไม่งั้นเวลาเราคำนวณไปเราจะเจอว่าทำไมค่ามันไม่ตรงวะมันทำไมมันดิฟกันตลอดเลยหรือเงี้ยก็ไม่ดีใช่ไหมเราต้องเข้าใจก่อนนี่เอาเท่านี้ก่อนครับอันนี้คือตัวแปรแบบพื้นๆแบบง่ายๆเอาให้ดูก่อนว่าเฮ้ยนี่มันคือตัวแปรแบบหนึ่ง